วงนี้ไปดูข่าวที่น่าเศร้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามค่ะว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกนะคะกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยก็คือการเสียชีวิตของชาอินฮานักแสดงชาวเกาหลีใต้ค่ะซึ่งก็สร้างความเสียใจให้กับบรรดาแฟนคลับของเขานะคะนอกจากนี้ชาวเกาหลีใต้ก็ยังออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังได้แล้วมากกว่าการที่จะไปส่งเสริมให้เด็กเกาหลีเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะชาอินฮานักแสดงชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่ทางต้นสังกัดนะคะออกแถลงการแสดงความอาลัยแล้วก็เรียกร้องไม่ให้มีการคาดเดาถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มด้วยชาอินฮานั้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักแสดงของค่ายฟันทาชิโอในปี2560นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกวงเซอร์ไพรส์ยูซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนักแสดงหน้าใหม่ภาพยนตร์ที่ชาอินฮาแสดงนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่อง You Deep Inside of Me ส่วนของงานล่าสุดก็คือซีรีส์เรื่อง Love With Flaws ค่ะชาอินฮาก็ถือว่าเป็นดารารายล่าสุดนะคะที่เสียชีวิตต่อจากคูฮารานักแสดงและอดีตสมาชิกวงคารารวมถึงซอลลี่นักแสดงและอดีตสมาชิกวง FX ที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะข่าวการเสียชีวิตของดาราเกาหลีเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงแรงกดดันที่ดาราต้องเผชิญค่ะโดยเฉพาะการถูกรังแกและคุกคามบนสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจองจุนยองนักแสดงหนุ่มนะคะยังถูกตัดสินจำคุกฐานพัวพันกับคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งก็สะท้อนให้เห็นด้านมืดของวงการเคป๊อปด้วยค่ะด้านชาวเกาหลีใต้ก็ต่างแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้นะคะพร้อมแสดงความกังวลต่อปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเห็นว่าควรหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะโมแต่ส่งเสริมให้เด็กๆ เกาหลีนั้นเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้บรรดาต้นสังกัดออกมารับผิดชอบรวมถึงหาที่ปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือดาราเหล่านี้ได้ด้วยค่ะไปดูข่าวใหญ่ของ Google กันบ้างนะคะเมื่อ2ผู้ก่อตั้งค่ะประกาศวางมือจากการบริหารบริษัทแม่ของ Google แล้วค่ะLarry Page และ Sergey Brin นะคะ2ผู้ก่อตั้ง Google บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตประกาศวางมือจากการบริหารบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google แล้วค่ะโดย Page นั้นจะลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Alphabet ส่วน Brin นั้นจะลงจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ Alphabet ค่ะสำหรับบริษัท Alphabet นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558นะคะเพื่อเป็นบริษัทแม่ของ Google แล้วก็เพื่อการปรับโครงสร้างของ Google โดย Page และ Brin ได้ร่วมการก่อตั้ง Google มาตั้งแต่ปี2543แล้วหลังจากก่อตั้ง Alphabet แล้วนะคะ Page และ Brin ก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ Alphabet แทนค่ะส่วนผู้ที่จะขึ้นมาเป็น CEO ของ Alphabet นะคะก็คือสุนดาพิชัยวัย47ปีปัจจุบันสุนดาพิชัยก็เป็น CEO ของ Google อยู่แล้วนะคะตอนนี้จะควบทั้ง2ตำแหน่งเลยค่ะ CEO ของ Alphabet แล้วก็ Google ส่วนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ Alphabet นั้นในหนังสือแถลงการวางมือของ2ผู้ก่อตั้งนะคะบอกว่า Alphabet และ Google ไม่จำเป็นต้องมี CEO 2คนและกรรมการผู้จัดการใหญ่1คนอีกต่อไปค่ะยังมีความเคลื่อนไหวของ Google ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเวลาจะมีการเลือกตั้งที่ไหนค่ะบรรดาเว็บไซต์ต่างๆนะคะรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ก็ต้องมีมาตรการนะคะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมค่ะแล้วก็ไม่อยากมีปัญหากับหน่วยงานเลือกตั้งของประเทศนั้นๆด้วยนะคะกรณีล่าสุดค่ะเป็นกรณีที่ Google นั้นระงับการโฆษณาทางการเมืองในสิงคโปร์แล้วเพราะว่ามีการคาดหมายกันนะคะว่าสิงคโปร์อาจจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ค่ะโดย Google นะคะได้หยุดรับการโฆษณาทางการเมืองในสิงคโปร์เป็นเวลาหลายเดือนค่ะเนื่องจากว่ามีการคาดหมายกันเป็นวงกว้างว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะโดยจดหมายโต้ตอบทางอีเมลระหว่างพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์กับเจ้าหน้าที่นโยบายสาธารณะอาวุโสของ Google ระบุว่า Google จะไม่ยอมรับการโฆษณาทางการเมืองภายใต้กฎหมายโฆษณาการเมืองอันโปร่งใสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายต่อต้านข่าวปลอมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะขณะที่สิงคโปร์ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคกิจประชาชนมาตั้งแต่ปี2508ก็ระบุว่าการแทรกแซงกิจการภายในสิงคโปร์ของต่างชาติเป็นเรื่องที่เปราะบางมากและมีการคาดหมายว่าสิงคโปร์นั้นจะจัดการเลือกตั้งภายในไม่กี่เดือนนี้ค่ะด้านนายพอลธรรมยาประธานพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ก็บอกนะคะว่าในการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆไม่สามารถให้ความรู้หรือว่าแจ้งข้อมูลต่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในสิงคโปร์หากไม่สามารถใช้บริการโฆษณาของ Google ส่วน Facebook สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังยังคงยอมรับการโฆษณาทางการเมืองในสิงคโปร์อยู่ค่ะ
ไปดูเรื่องของ Mate 30 Pro ของหัวเว่ยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ได้ทำการแยกชิ้นส่วนแล้วก็พบว่าในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีของสหรัฐแม้แต่น้อยเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะHuawei Technologies มีส่วนสำคัญในสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยมีส่วนเริ่มจุดประเด็นและเป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าหลายคนสงสัยว่าHuawei จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้หรือไม่ท่ามกลางมาตรการต่างๆของสหรัฐดังนั้น Formal Health Techno Solutions บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นจึงนำสมาร์ทโฟนรุ่น Mate 30 Pro ของ Huawei มาแยกชิ้นและพบว่า Mate 30 Pro ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐแม้แต่น้อยในชิ้นส่วนหลักๆนั้น Mate 30 Pro ใช้ชิป Kirin 990และกล้องที่มีอยู่5ตัวซึ่งเป็นกล้องหลัง4ตัวและกล้องหน้า1ตัวโดยใช้เลนส์ของ Leicaและที่สำคัญกล้องหลังนั้นมีสเปคสูงมากซึ่งประกอบไปด้วย 40MP Super Sensing Wide 40MP Ultra Wide Side 8MP Telephoto และเลนส์จับภาพ3มิติสเปคเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญของ Formal Hall Techno Solutions ระบุว่าในเรื่องการถ่ายภาพและการทำงานของฮาร์ดแวร์นั้น Mate 30 Pro เทียบชั้นกับ iPhone 11ได้อย่างสบายๆปัญหาอย่างเดียวของ Mate 30 Pro ก็คือเรื่องระบบปฏิบัติการที่ยังคงใช้ Android 10ที่ครอบทับด้วย EMUI 10แต่ปัญหาก็คือ Mate 30 Pro ไม่สามารถใช้งาน Google Service ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนกับแอปต่างๆได้แต่ผู้เชี่ยวชาญของ Formal Hall Techno Solutions เชื่อว่าในเมื่อ Huawei สามารถพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐได้แล้วการพัฒนาระบบปฏิบัติการมารองรับย่อมทำได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงวันนั้นหัวเว่ยจะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ครบวงจรและส่งผลกระทบต่อบรรดาบริษัทด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอย่างแน่นอนยังคงอยู่ที่เรื่องของเทคโนโลยีนะคะปกติเวลาเราดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็จะเห็นนักรบหุ่นยนต์ค่ะก็สงสัยนะคะว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้แล้วค่ะเพราะว่ากองทัพสหรัฐกำลังพัฒนาไซบอร์กโซเยอร์นะคะหรือว่านักรบหุ่นยนต์ที่คาดว่าจะเข้าสู่สนามรบได้ในอีก30ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยว่าหน่วยงาน CCDC ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถในการรบของกองทัพสหรัฐกำลังพัฒนาไซบอร์กโซลเจอร์หรือหน่วยรบที่ใช้ทหารที่เป็นมนุษย์ผสมผสานกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยคาดว่าไซบอร์กโซลเจอร์จะสามารถใช้งานในการรบจริงได้ภายในปี2050หรืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าไซบอร์กโซลเจอร์จะมีขีดความสามารถสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปใน4ด้านด้วยกันได้แก่การมองเห็นการได้ยินรวมไปถึงกล้ามเนื้อและสมองที่ได้รับข้อมูลจาก Big Data ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรบโจทย์สำคัญก็คือการทำให้นักรบที่เป็นคนธรรมดามีประสาทสัมผัสและการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่การมองเห็นได้กว้างไกลและเห็นในที่มืดด้วยแว่น Night Vision GogglesNight Vision Goggles จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Compact Headset หรือหมวกที่ป้องกันศีรษะและมีระบบช่วยฟังซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนๆในสนามรบตลอดจนเรียกข้อมูลที่จำเป็นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือระบบ Hearing Protection หรือระบบป้องกันประสาทหูเพราะเสียงในสนามรบนั้นดังมากหลักการของ Hearing Protection คล้ายๆกับระบบ Noise Cancelling ที่มีอยู่ในหูฟังปัจจุบันแต่จะต้องใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยแยกแยะว่าเสียงใดควรได้ยินหรือเสียงใดควรลดระดับอย่างเช่นเสียงระเบิดที่ทำลายประสาทหูส่วนร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นแบกน้ำหนักได้มากขึ้นเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี Muscular Control หรือการควบคุมกล้ามเนื้อผ่าน Opto Genetic Body Suit ซึ่งเป็นชุดหุ่นยนต์ที่คอยประคองลำตัวและอวัยวะต่างๆของร่างกายเหนือสิ่งอื่นใดนักรบไซบอร์กโซลเจอร์จะต้องฝึกพัฒนาสมองให้สามารถควบคุมร่างกายของตนเองควบคู่ไปกับการควบคุมอุปกรณ์ที่เป็นไซบอร์กในรูปแบบ Two-Way Data Transfer นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วจะต้องพัฒนามนุษย์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้ร่างกายร่วมกับเครื่องจักรกลได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสหรัฐกำลังพัฒนาไซบอร์กโซเยอร์อยู่เชื่อว่าชาติอื่นนะคะที่เป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีก็อาจจะกำลังพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปปิดท้ายกันที่ฟัวกรานะคะหรือว่าตับห่านอาหารยอดนิยมของฝรั่งเศสที่ตอนนี้ค่ะก็มีหลายๆคนนะคะแล้วก็หลายๆประเทศรณรงค์ไม่ให้บริโภคเพราะว่าเชื่อว่าวิธีการผลิตนั้นเป็นการทรมานสัตว์ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสนะคะได้ผลิตตับห่านรูปแบบใหม่โดยที่ไม่ต้องทรมานสัตว์แล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสกำลังพัฒนาฟัวกราหรือว่าตับห่านที่มีไขมันตามธรรมชาติโดยไม่ต้องทรมานสัตว์ด้วยการยัดเยียดอาหารเพื่อให้ตับห่านใหญ่กว่าปกติค่ะโดยนายเรมี่บูเซลินนักวิจัยชาวฝรั่งเศสพร้อมนักวิทยาศาสตร์อีก2คนนะคะได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทวิจัยอาวิเวลเพื่อพัฒนากระบวนการกระตุ้นการสะสมไขมันในห่านเพื่อสร้างตับห่านที่มีไขมันตามธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องยัดเยียดการให้อาหารเหมือนที่ผ่านมาค่ะพวกเขาก็พบการผสมผสานกันของแบคทีเรียที่สามารถกระตุ้นการสะสมไขมันในตับของลูกห่านตามธรรมชาติได้ค่ะบริษัทอาวิเวลนะคะก็มีห่าน600ตัวนับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยเมื่อปีที่แล้วและมีแผนที่จะนำตับห่านแบบใหม่ออกวางจำหน่ายก่อนสิ้นปีนี้พร้อมตั้งเป้าที่จะเพิ่มห่านให้ได้ 2,000 ถึง 3,000 ตัวภายในปีหน้าแต่ว่าการเพิ่มจำนวนการผลิตจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าตับห่านธรรมชาติจะมีน้ำหนักระหว่าง300ถึง400กรัมขณะที่ตับห่านที่ผ่านการยัดเยียดอาหารนะคะที่มีน้ำหนักมากถึง1กิโลกรัมค่ะนอกจากนี้ราคาของตับห่านชนิดนี้จะสูงกว่าตับห่านแบบเดิมที่จำหน่ายในราคา300ถึง400ยูโรต่อกิโลกรัมโดยตับห่านแบบธรรมชาติจะจำหน่ายในราคาถึง 1,000 ยูโรต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้หลายประเทศได้สั่งห้ามจำหน่ายตับห่านไปแล้วนะคะทั้งสหราชอาณาจักรฟินแลนด์โปแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กของสหรัฐค่ะตับห่านแบบใหม่นี้ก็ตั้งเป้าที่จะเจาะตลาดยุโรปและสหรัฐรวมถึงฝรั่งเศสเองด้วยค่ะทั้งหมดก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1:00 น.วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ